โยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะพี่โอพี่โอเกมเมอร์ป่าวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาอีกาชาเข้ามาใหม่นะซึ่งมันชื่อว่ากาชาเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยกาชานะไซโครลีเริ่มบุกเบิกนะฮะกาชาแปลกว่ะชื่อแปลกชิบหายเลยเดี๋ยวก็มาดูเลยว่ามันมีตัวอะไรบ้างในอีเวนต์นี้ที่น่าสนใจของกาชาครั้งนี้นะฮะซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่25นะฮะเดี๋ยวก็มาดูฮะว่าจะมีตัวอะไรบ้างฮะตัวที่ผมน่าสนใจนะก็คือโอ้โหตัวที่ผมน่าสนใจนี่มีเยอะว่ะนะแน่นอนนะฮะหลวงพ่อต้องมาอันดับหนึ่งฮะหลวงพ่อแล้วก็นะฮะตัวนี้ฮะมันชื่ออะไรแล้วก็คิสึกยะเคียวชิโร่แหละแล้วก็อิจิโกะสามตัวเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะฮะก็ประมาณเนี่ยที่ผมมาจะมาสุ่มครั้งนี้นะเดี๋ยวก็จะมาดูกันเลยว่าจะได้ตัวอะไรบ้างครับผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมาลองดูนะฮะเดี๋ยวก็ส่วนกาชาที่ผมตัดใจละไอ้ตรงเนี้ยไม่เอาละไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยโซมารีเดี๋ยวก่อนนะฟ้าบหนึ่งนะผู้ชมนะมันชื่อโซมารีใช่แบบว่าอือช่างแม่งเหรอเดี๋ยวก็จะมาสุ่มกาชาเนี่ยฮะลีเริ่มบุกเบิกนะอะไรอะชื่อกาชาแม่งโคตรงงว่ะเดี๋ยวก็จะมาสุ่มนะข้างแรกมันให้สุ่ม50ซึ่งเรามี610เพชรมันจะคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้แหละนะซึ่งเก็บเพชรมากว่าจะได้นี่โคตรจะยากเลยคอหลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อนะฮะซึ่งอยากจะได้หลวงพ่อฮะเอาไปปราบผีฮะปราบพวกคอนโลตัวร้ายเดี๋ยวก็จะมาสุ่มนะฮะข้างแรกก็จะกดเพชรนะฮะปุ๊บครับผู้ชมแล้วก็กดสุ่มแล้วขอแสงลุงได้ปะจังหวะนะฮะรอแสงลุงมาครับผู้ชมนะขอแสงลุงเหอะแสงลุงโอ้โหยัดเคขอดีดีเหอะหลวงพ่ออะไรวะสงสัยอะไรเกี่ยวกับอดีตหรือไงโอ้โหผมมีหรือยังวะไอตัวนี้ผมน่าจะยังไม่มีซึกิชิมะนะฮะชูคุโร่นะซึ่งผมยังไม่มีก็ดีนะต่อไปฮะถ้าจะจัดการกวาดรั้งใครไอพวกแสงทองนี่ตัดใจเป็นได้เลยนะโจจูโร่เหรอโจชิโร่เหรอไม่เอาโบคือเฮบิงินนะฮะโอ้โหซึ่งผมพยายามจะสุ่มให้มันมีแสงสีลุงนะบางทีมันอาจจะมีก็ได้แล้วก็สุ่มต่อครับชมบางทีมันอาจจะมีแสงลุงเข้ามาก็ได้นะโอ้โหหนักกว่าเดิมฮะงินครับชมนะงินเด็กน้อยฮะขบวนการซูเปอร์เซนไตฮะซึ่งเราได้ตัวเดียวแค่ตัวเดียวนะผู้ชมนะไอตัวนี้เดี๋ยวก็จะไปดูไอตัวนี้กันก่อนเลยนะนะใจเย็นๆนะผู้ชมนะถ้าเรารีบร้อนรีบสูบนี่ผมบอกเลยความเกลือครอบนำแน่นอนนะผู้ชมนะการจะสูบอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอไปดูไอตัวเมื่อกี้นะผู้ชมนะใจเย็นๆฮะไอเรื่องพวกนี้นะผู้ชมนะไม่ต้องรีบกันสูบนะเดี๋ยวผมจะสูบแน่นอนฮะเดี๋ยวขอไปดูไอตัวนี้แป๊บหนึ่งนะซึ่งผมแค่มาดูนะไอตัวนี้อีเวนต์ฤดูกาลผมก็สุ่มไปแล้วหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูไอตัวเมื่อกี้มันมีไหนวะเฮ้ยมันมีไหนวันตัวเมื่อกี้อ๋อก็คือตัวนี้ครับผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมาดูคุณลักษณะโซนะฮะลดความเสียหายที่ได้รับ 6% นะฮะแต่ไม่รู้ว่าใจเจ๋งหรือเปล่าวะนะใช้พลังฟื้นฟูฮะน่าจะมีการเพิ่มเลือดอะไรสักอย่างป่าวะนะผมก็ค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะฉากที่ถูกบิดเบือนนะฮะเดี๋ยวก็จะไปสุ่มกาชาต่อมาฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มเลยครั้งนี้ขอเหอะนะอันนี้ก็จะ150แล้วกดเพชรเข้าต่อฮะแล้วก็สุ่มอีกทีจังหวะนี้มาฮะหลวงพ่อขอหลวงพ่อได้ป่ะหลวงพ่อมาทีฮะหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้ยโอ้โหอันนี้ไม่มีการปฏิเสธเลยฮะโคตรจะเซ็งเลยฮะบอกนะฮะโคตรจะเกลือนะเกลือสุดๆเลยฮะเพชรเราก็มีไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาเยอะมากเลยแสงทองเลยมาอันนี้ก็200200นะนะจังหวะนี้ขอสุ่มอีกทีได้ปะคิสึกับยายเคชิโร่ก็ได้หลวงพ่อก็ได้มาจังหวะนี้มากดคารันเพชรอีกทีแล้วก็สุ่มอีกทีมา
200เด้แล้วเนี่ยผมไม่มีแล้วขอแสงลุงได้ปะแสงลุงแสงลุงโอ้โหขอปฏิเสธอะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโคตรจากเกลือเลยนะผู้ชมนะเกลือขนาดนี้เกลือไหวใช่ไหมผมมีแค่210เองไม่ไหวว่ะโอ้โหอีกนิดเดียวนะโอเคครับเชมมาเพชรผมไม่พอช่วงนี้ นะฮะแต่ก็ได้ไปนะผู้ชมนะได้ไอตัวเดียวนะถือว่าคุ้มไหมมันก็ ไม่คุ้มหรือ โอ้โหอยากจะได้หลวงพ่อชิบหายเลยเดี๋ยวก็ไปดูนะฮะท่าอันตรีของหลวงพ่อเลยแล้วกันนะแบบในการทดลองเล่นนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อมาหลวงพ่อฮะทำไมสุ่มยากจังหลวงพ่อฮะจะเอาหลวงพ่อไปปราบผีอ่ะโอ้โหพวกคอนลุงคอนโลตัวร้ายอ่ะมาตีปกติครับชมนะตีปกติแบบนี้ฮะคือเหมือนจะเอามีดกวาดนะฮะแล้วก็สกิลอันแรกอ่ะก็จะเป็นหัดเทวะนะสกิลอันที่สองเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นคลื่นนะฮะมีหมึกอะไรไม่รู้สีดำๆอ่ะแล้วก็อันที่สามนะอุ้มโอ้โหน่าจะมีรูปมังกรอะไรมาสักอย่างนะผู้ชมมาเห็นเมื่อกี้จะใส่อันติเลยฮะโอ้โหสกิลอันที่สามเราก็เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมนะมีเมื่อกี้เห็นหลวงพ่ออยู่ในวัดด้วยฮะเหมือนกำลังจะปราบพุงปราบผีไอ้เหี้ยนะซึ่งอยากจะได้เหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอีเวนต์นี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะหลวงพ่อนี่ก็คือยังไม่ค่อยโดนตาเท่าไหร่นะอีเวนต์กระชานี้แค่2ตัวเออก็ยังดี3ตัวแค่นั้นแหละนะที่ต้องการเออเอา3ตัวพอก็คือคิสึกับยาเคชิโร่แล้วก็เนี่ยอิจิโกะร่างนี้แล้วก็เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเออแค่ขอแค่นั้นแหละนะแต่เขาหน้าก่อนนะคือเพชรผมไม่ค่อยมีละแล้วไว้เจอกันใหม่นะเพชรก็ไม่พอบ๊ายบายนะฮะจุ๊บ